ดร.สุเรศท่านให้นิยามความหมายของคำว่ากรุณาเนี่ยไว้อย่างน่าประทับใจมากบนความยากไร้ขาดแคลนบนความอ่อนด้อยเปราะบางของเพื่อนร่วมในชุมชนของเราเนี่ยเราจะมีส่วนในการช่วยเหลือมีส่วนในการเอื้อเฟื้อที่จะนำความกรุณาไปถึงเขาได้อย่างไรเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกครั้งเรารู้สึกลำบากใจที่จะคุยเรื่องความตายกับตัวเขาเองแล้วก็ญาติบางคนเขาก็จะคิดว่าหมออะไรอะมาเยี่ยมแล้วมาพูดเรื่องความตายจนกระทั่งเราได้มีโอกาสนะคะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการตายดีมันอาจจะต้องมีการเตรียมจิตใจหรือว่าเตรียมสภาพแวดล้อมของเขาให้พร้อมสำหรับการที่เขาจะจากไปการเป็นกระบวนการของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการเชื่อมประสานแค่นั้นเองเราจะต้องมีคู่มือหรือเครื่องมือที่จะนำเราจะไปสื่อในเรื่องนั้นให้มันชัดเจนเครื่องมือตัวนี้จะบังคับเราว่าเราควรจะไปทิศทางไหนเราพูดเรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่คุยยากเนาะแต่ถ้าเรามาชวนเขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าภัยไขชีวิตเวลาเราถามใบที่เขาได้จับฉลากขึ้นมาได้เรารู้สึกสบายใจเพราะเราไม่ได้ตั้งคำถามตัวนี้เพื่อคาดคั้นอยากจะเอาคำตอบจากเขาเหมือนกับว่าเราไม่ได้เตรียมคำถามมานะแต่เขาหยิบได้ไพ่เองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนดีนะที่หมอมาชวนคิด เขาพูดว่าบางเรื่องเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องทำยังไงแต่พอเราไปชวนคุยทำให้เขามีความคิดว่าต่อไปเขารู้ละว่าเขาควรจะจัดการชีวิตเขาแบบไหนเพราะนั้นน่ะพี่คิดว่าการที่เราใช้ไพ่ทำกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งทำกับคนที่เตรียมพร้อมที่จะยอมรับความตายมันจะเกิดการเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนในครอบครัวเองทั้งตัวเราเองหรือแม้กระทั่งทั้งกระบวนการเองค่ะปัจจุบันนี้มันมีสมุดเบาใจถ้าเกิดมันอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะวันเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอาจจะพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นแล้วก็ได้แต่ถ้าเราได้เขียนอะไรไว้สักอย่างค่ะมันเป็นความสบายใจค่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่าจะให้ใครตัดสินใจในเรื่องชีวิตของเราก็สั่งไว้เลยนะห้ามเอาอะไรมาแย่จมูกเด็ดขาดถ้าฉันจะตายก็ให้ฉันตายที่บ้านเพราะฉันอยากตายที่บ้านให้มันเป็นไปตามเนี่ยตามที่เราเขียนไว้เพราะฉะนั้นก็ความสบายใจมันก็เกิดขึ้นให้ผลเป็นเครื่องมือในการดูแลความรู้สึกดูแลจิตใจของผู้ดูแลด้วยเพราะว่ามันมีบัตรธรรมนะคะมันมีไพ่ความรู้สึกให้ญาติให้ผู้ดูแลเขาเลือกบางทีเขานึกไม่ออกว่าความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้คือความรู้สึกไหนแต่พอมันมีเครื่องมือมีไพ่ผลทำให้เขากลับมาถามความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆเขามีความรู้สึกในเรื่องไหนชัดเจนขึ้นเนี่ยค่ะที่สำคัญเลยคือเขาสามารถบอกความต้องการความช่วยเหลือที่เขาต้องการได้รับซึ่งเราอะค่ะเป็นกระบวนการเรามีความรู้เราสามารถประสานเครือข่ายที่เขามีความต้องการให้ความช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะชีวิตคนเรามันจะอยู่แค่นี้ค่ะว่าถ้าเกิดเรามีชีวิตอยู่ณตอนนี้แล้วชีวิตเรามีความสุขแต่ถ้าตอนที่เราจะตายเราก็ขอตายแบบดีไม่ได้หวังว่าให้เขาต้องใช้กันทุกคนนะฮะแต่อย่างน้อยก็สะจิกกิจใจเขานิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีเครื่องมือแบบนี้นะเราควรจะทำไหมอะไรเงี้ยการตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอานั่นเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าเราให้ข้อมูลเขาสิ่งที่เรากระบวนการที่จะต้องมีก็คือในเรื่องของการฟังพี่ว่าถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจเขาอะเข้าใจเขาจริงๆว่าณเวลานั้นเขาทุกข์อะไรเขาอยากจะสื่ออะไรเขาอยากจะบอกอะไรบางทีเขาไม่สามารถบอกลูกได้เขาอาจจะบอกผ่านเราให้ไปคุยกับลูกได้ชมพูกรุณาในความหมายก็คือว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะตายได้ทุกขณะจิตเด็กก็สามารถตายในวันนี้ได้ผู้ใหญ่ก็สามารถตายในช่วงขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นการตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญความกรุณาของเราคือความกรุณาต่อการอยู่ดีและก็ตายดี